สวัสดีครับเพิ่งติดตามช่อง YouTube Big Line Football.com สำหรับบิ๊กไลน์บอร์ดนะครับคอลัมน์นี้ IT Battle กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาทีหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของมือถือที่ช่วงนี้ออกมาเยอะพอสมควรวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเจ้าสิ่งนี้กันครับ Samsung Galaxy A23 FE และแน่นอนครับมันคือ Live Flagship ของ Samsung จะต้องเจออะไรนั่นก็คือ iPhone 15และ15 Plus นั่นเองมันแตกต่างอย่างไรและตัวไหนจบในเรื่องไหนมากกว่ากันคุ้มค่าตัวไหนจบดีกว่าเรามาหาคำตอบกันครับเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวคลิปนี้นะครับเมื่อกี้ให้คุณดูกันไปแล้วว่าเอ้ยเราจะเจออะไรนะครับก็คือ A23 FE แล้วก็iPhone 15 Plus นั่นเองครับหรือ iPhone 15นั่นเองก็จุดเด่นนะครับเรามาเริ่มต้นกับรูปร่างหน้าตาและเปรียบการเปรียบเทียบกันดีกว่านะก็คือรูปร่างหน้าตานะครับโดย Samsung Galaxy A23 FE จะมีหน้าจออยู่ที่ขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD นะครับเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ Refresh Rate 120หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็เป็นแบบ Adaptive ด้วยก็คือระหว่าง60ถึง120ครับในขณะที่ iPhone นั้นน่ะหน้าจอก็จะเป็นแค่60นะครับความละเอียดหน้าจอนั้นน่ะก็เรียกได้ว่าสูสีคู่ขี้กันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็เป็น OLED เหมือนกันนะครับแล้วก็มีชื่อว่า Super Retina HDR นะครับขนาดของหน้าจอแน่นอนครับมันก็จะเสียเปรียบนิดนึงก็คือหน้าจอ iPhone นั้นจะใหญ่กว่านิดหน่อยครับสำหรับตัว Plus แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเล็กก็คือจะเล็กกว่าตัวนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบเฟรมตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็สังเกตแล้วแต่คนชอบดีกว่าเพราะว่าเฟรมของตัวเครื่องนั้นน่ะมีความที่เรียกว่าหนาประมาณนึงถ้าใครอยากได้2ซิมแบบฟิสิคอลซิมจริงๆก็จะต้องเป็น Samsung แต่ว่าของตัว iPhone ก็จะเป็นอีซิมนะครับกระจกกันรอยด้านหน้าก็แล้วแต่คนถนัดเหมือนกันเพราะว่าตัวของ iPhone ก็จะเป็น Dynamic Shield ส่วนตัว Samsung นะครับก็เป็นหน้าจอกันกระแทกจาก Corning Gorilla Glass นะครับลำโพงนะครับอยู่ด้านล่างเหมือนกันแล้วก็มีตำแหน่งด้านบนด้วยนะครับส่วนตัว USB Type-C ก็คือแบบเดียวกันเลยนะครับสังเกตก็คือว่าไมโครโฟนนั้นนะของ Samsung จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับส่วน iPhone จะอยู่ด้านล่างอีกฝั่งนึงก็จะเป็นปุ่มนะครับของ Samsung ก็คือปุ่ม Power แล้วก็ลดระดับเสียงส่วน iPhone นั้นจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องธรรมดาเท่านั้นเองครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นกล้องแน่นอนว่า Samsung นั้นให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือตัวแรกความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล Ultra Wide นะครับตัวที่2นะครับเป็นเลนส์ขนาด50ล้านพิกเซลนะครับ F1.8 แล้วก็รองรับการถ่ายรูปสูงสุดอยู่ที่ 8K แล้วก็มี Teleportal นะครับอยู่ที่ 3X ครับรองรับการซูม30เท่านะครับ F2.4 แต่กล้องหน้านะครับก็จะมีขนาด10ล้านพิกเซลซึ่งอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างเสียเปรียบจาก iPhone นะครับเพราะ iPhone นั้นจะได้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล F1.9 แต่ว่าทาง iPhone เองก็จะมีเลนส์นะครับก็คือเลนส์48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์ตัวของ Ultra Wide เท่านั้นความละเอียด12ล้านพิกเซลน่าเสียดายที่ตัวนี้เนื่องจากเป็นรุ่นธรรมดาก็เลยจะไม่มีตัวของเลนส์ Teleportal เหมือนกับรุ่น Pro นั่นเองครับส่วนในเรื่องของฟีเจอร์นะครับก็แตกต่างกันโดยเฉย iPhone ก็จะมาพร้อมกับ iOS เวอร์ชัน17การทำงานก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีการเพิ่มวิดเจ็ตได้นะครับซึ่งจริงๆวิดเจ็ตน่ะต้นตำรับคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือก็สามารถที่จะเพิ่มได้เหมือนกันแล้ววิดเจ็ตก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับเป็นหมวดหมู่ในขณะที่ iPhone นั้นน่ะกว่าจะเข้าหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันได้ก็ต้องรอข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีข้อความเลือกชัดเจนนะครับแบบนี้ก็คือใครชอบอะไรก็ไปเลือกอันนั้นดีกว่าใช้คำนี้แต่ว่า Samsung นะครับก็คือมันก็จะมีดีตรงที่ว่าสมมุติเราเปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราต้องการให้มันเป็นป๊อปอัพนะครับเราก็แค่ปัดด้านข้างตรงนี้มันคือมีเอทพาเนลนะครับเราสามารถที่จะกดถ้ากดเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้ากดอีกทีหนึ่งเอาใหม่ก็จะเป็นดื้อละวางโอ้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบอยู่เหมือนกันครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของตัวที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานอะไรต่างๆนะครับมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะทำงานแบบสมูทอยู่สำหรับคนที่
ใช้งานตรงนี้ประจำนะครับสำหรับทั้งสอง OS แต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบและกันใช้คำนี้ดีกว่าการอัปเดตนะครับแน่นอนว่าไปไกลทั้งคู่ก็ไปดูเอาเองนะครับว่าฝั่งไหนนั้นอัปเดตเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกล้องกันดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกเราได้เกริ่นกับเรื่องกล้องเกี่ยวกับในตัวสเปคต่างๆไปที่ฟีเจอร์แต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันอีกทีนึงในส่วนต่อไปรายละเอียดสเปคกล้องนะครับ Samsung Galaxy A23FE จะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงสุดนะครับตัวหลัก50ล้านพิกเซลนะครับ F1.8 รองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 8K แล้วก็มีเลนอัลตร้าไวด์นะครับ12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนเทเลโฟโต้นะครับความละเอียดที่8ล้านพิกเซลรองรับการซูมออปติคอล3เท่านะครับแล้วก็รองรับการถ่ายซูเปอร์สโลโมชันแล้วก็ไฮแลปด้วยส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีกล้องความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวีดีโอครับอยู่ที่ Full ไม่ใช่ Full HD สิ 4K เลยครับตามที่คุณได้เห็นสเปคใครครับสำหรับกล้องของ iPhone 15 Plus และ15ธรรมดานะครับก็จะได้สเปคเดียวกันนั่นคือกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซล F1.6 นะครับมีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้ด้วยความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเท่านี้มี LED แฟลชให้4ดวงแล้วก็มีไมโครโฟนตรงด้านหลังนะครับส่วนทางด้านของเลนส์กล้องหน้านะครับความละเอียดของมันอยู่ที่12ล้านพิกเซล F1.9 รองรับการถ่ายวีดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับว่าในฟังก์ชันการทำงานต่างๆนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับโดย iPhone ก็จะเป็นลักษณะที่ผมบอกคือมันสามารถที่จะค่อนข้างซูมได้แล้วก็มีโหมดที่ชื่อว่าCinematic นะครับสามารถที่จะละลายวัตถุได้แล้วก็รวมไปถึงสโลโมแต่สโลโมนั้นน่ะ240เท่านั้นเป็นแบบ 720p แล้วก็มีทับสแลปมาให้รูปเล่นเบสิกมากๆแล้วก็มีพอร์เทรตเนี่ยเวลาเราถ่ายปุ๊บอะเราสามารถที่จะปรับที่หลังได้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในฟีเจอร์ของทาง Samsung ดีกว่าว่าทาง Samsung นั้นในรุ่นนี้เขาให้อะไรสำหรับลูกเล่นของ Samsung Galaxy S23 FE นะครับก็จะเริ่มต้นจากตัวของวีดีโอนะครับก็สามารถซูมได้สูงสุด12เท่าใน Full HD นะครับแต่ว่าถ้าเป็น60เฟรมเรทก็จะเหลือแค่เลนส์หลักนะครับแล้วก็ซูมได้สูงสุด10เท่าอยู่เหมือนเดิมก็คือต่างกันประมาณ 2x นะครับแล้วก็ยังมีโหมดโฟโต้นะครับแล้วก็โหมดพอร์เทรตและแน่นอนหลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วตัวนี้มันถ่าย 8K เนี่ย 8K ได้จริงแต่เป็น24เฟรมเรทแล้วก็ในส่วนของโหมดอื่นๆก็มีมาให้ครบนะครับโหมดโปรวิดีโอโหมดโปรวิดีโอนั้นน่ะสามารถปรับได้แบบเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับเลือกทั้งตัวเกี่ยวกับเรื่องโฟกัสได้นะครับเลือกของระบบไมค์ต่อเชื่อมบลูทูธได้เพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงโหมดอื่นๆเช่นซุปเปอร์สโลโมชั่นสโลโมชั่นปกติHyperlab B mode Portrait ก็คือคล้ายๆกับ Cinematic ก็คือละลายหลังนั่นเองก็เรียกได้ว่าโหมดของมันนั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะพอโหมดเยอะนะครับก็ยังคงยกให้ Samsung อยู่นะครับและ Samsung ยังทำตัวของ Director View ซึ่งสามารถที่จะถ่ายในเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็การสลับกล้องไปมาได้อัจฉริยะอยู่ครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าทั้ง2ตัวนี้ภาพตัวอย่างเป็นอย่างไรThank you.
นนี้นะครับเราจะลองด้วย iPhone 15 Plus นะครับจากการซูมระยะ 0.5 นะครับเดี๋ยวเราจะซูมจนสุดว่ามันสุดได้เท่าไหร่มาอันนี้ระยะ1นะครับเราไประยะที่2แล้วก็เราจะลองซูมสุดๆนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถซูมได้สุด6เท่าแล้วก็สังเกตว่าภาพนั้นน่ะค่อนข้างจะคมอยู่ครับแต่ว่าระยะซูมนั้นค่อนข้างจำกัดอยู่ครับอันนี้จะเป็นการทดลองซูมนะครับด้วย Samsung Galaxy A23 FE นะครับจากระยะ 0.6 มาเริ่มกันเลยระยะที่1นะครับมันเปลี่ยนเป็นเลนส์หลักนะครับต่อมาเป็นระยะที่3นะครับซึ่งระยะที่3นั้นน่ะมันจะมีเป็นตัวของที่เป็นTelephoto นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก iPhone นะครับแล้วก็ระยะที่มันซูมได้สูงสุดนะครับก็คือซูมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับอยู่ที่12เท่า12เท่านี้ต้องมีหมายเหตุนิดนึงนะครับว่าอันนี้เราถ่ายด้วยวิดีโอแบบตัว30เฟรมเรทนะครับมันจะทำได้ซูมได้ขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็น60มันจะไม่สามารถใช้ตัวเดออัลต้าไวด์ได้ส่วนวิดีโอต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการละลายหลังนะครับก็มีซินิเมติกในตัว iPhone 15 Plus แล้วก็ตัวของ Samsung นะครับก็จะมี Portrait Video ครับซึ่งตัว Portrait Video สามารถที่จะปรับในรูปแบบได้หลากหลายมากพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ในเรื่องของต่อมาก็คือการถ่ายวิดีโอกลางคืนมันจะมีความแตกต่างกัน2จุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของอ่ะถ้าเป็นเรื่องความสีสัน Samsung นั้นน่ะจะเก็บสีเหลืองค่อนข้างเหลืองปี๊ดแต่ในขณะที่ iPhone นั้นน่ะเหลืองก็คือจะค่อนข้างได้ต่อว่าในเรื่องของรูปแสงนะครับตัว iPhone นั้นน่ะจะมีความได้เปรียบกว่าก็เลยทำให้ใน texture ในการมองนั้นน่ะค่อนข้างที่จะดูสว่างพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับระบบทางงานโฟกัสของ Samsung ก็ค่อนข้างฉลาดอยู่เหมือนกันของ Samsung Galaxy S23 FE นะครับมาพร้อมกับขุมพลัง Exynos 2200แล้วก็การ์ดจอเป็นของ Samsung Eclipse 920แล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับ8 GB ความจำภายในตัว128 GB แล้วก็มี256 GB ให้เลือกไม่สามารถเพิ่มความจำได้แน่นอนครับมันจะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อทันสมัยมาก Wi-Fi 6 Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 GPS A/GPS 5Gรองรับพอร์ต USB Type-C สามารถใช้นำทางได้ทั้งกลางแจ้งและในที่ร่มแบตเตอรี่มีขนาด 4,500 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไฟแบบสาย25วัตต์และไร้สาย15วัตต์พร้อมกับ Reverse Charge สำหรับในเรื่องของสเปคนะครับ iPhone 15 Plus จะมาพร้อมกับ Apple A16 Bionic แล้วก็ GPU หมด6 Core แล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับ 6 GB แล้วก็ความจำในตัว 128/256/512 เพิ่มได้ด้วย iCloudจากนั้นตัวของการเชื่อมต่อรองรับ 5G Wi-Fi 6 Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 GPS A/GPS แล้วก็พอร์ต USB Type-C รองรับขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,383 รองรับกระแสไฟสูงสุด20วัตต์และไร้สาย15วัตต์แบบ MagSafe ด้านสเปคนะครับก็เรียกได้ว่าตัวของมือถือ Samsung นะครับอาจจะต้องพูดเลยครับว่าสเปคไทยนะได้ใช้คุมพลังคือ Exynos 2200นะครับซึ่งถามว่า CPU ตัวนี้ดีไหม CPU ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็น CPU ในกลุ่มแรกๆที่ใช้ Ray Tracking สำหรับ GPU เพราะว่า GPU นั้นพัฒนาร่วมกับทางของ AMD นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าต้องวัดประสิทธิภาพของตัวมือถือนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าอาจจะด้อยกว่าเรื่องของความแรงในเรื่องของ A16นะครับใน iPhone นิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นผมก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันว่ามันก็เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบร้อนเร็วในขนาดนั้นเพราะว่ามันมีการออกแบบไวเบอร์แชมเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเครื่องมันร้อนมันก็จะมีการระบายอากาศได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วตัวนี้ก็จะได้แรม8กิกนะครับซึ่งแรมนั้นน่ะจะเยอะกว่า iPhone ส่วนความจำนะครับต้องยอมรับครับว่าตัว iPhone นั้นมี512ให้เลือกแต่ว่าของ Samsung นั้นจะจบที่256กิกเท่านั้นเองแต่ว่าประสิทธิภาพของตัวที่เป็นสโตรเรจนั้นมันจะเขียนได้ค่อนข้างไวพอสมควรครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะส่งเครื่องหนึ่งไปดู YouTube กันนะครับเราจะส่งตัว iPhone นะครับไปดู YouTube ก่อนเราจะเล่นของ Samsung ก่อนนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในแมปโลกจริงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยพี่ทำไมไม่เล่น
ไอ้ที่มันเป็นโลกจริงนะครับนี่ให้ดูเลยว่านี่เราอยู่โลกจริงนะครับแต่ว่าโลกจริงเนี่ยคือส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นแบบที่เป็นเทสลันด้วยนะครับเพราะว่าเทสลันเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เยอะกว่านะครับดูว่าเวลาที่ตัวละครเยอะแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เท่าที่ดูจากภาพนะครับก็ถือว่าโอเคลื่นไหลนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการขยับแบบนี้แล้วก็ถ้าเราเจอแบบนี้แล้วเราลองดูว่าสู้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตอยู่ก็คือว่าความเร็วของตัวการแสงผลน่ะก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่นะครับตอนแรกคิดว่าเอ้ย CPU เนี้ยมันจะต้องมีปัญหาเรื่องของความร้อนเลยแน่ๆก็ที่จริงถ้าเล่นไปนานๆก็ไม่แน่ครับแต่เราจะลองเล่นประมาณสัก2เกมนะครับแล้วก็เทสรัน2รอบนะครับดูว่า CPU มีการทอตเติ้ลไหมนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทสรันดีกว่าว่าเทสรันเป็นยังไงนะครับนะครับตอนนี้เราเล่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับเรื่องของความร้อนเท่าที่ผมจับเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับร้อนสุดอยู่ที่บนหัวของเครื่องนะครับอยู่ที่ 42.7 นะครับก็เรียกได้ว่าร้อนอยู่ประมาณหนึ่งครับส่วนแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เราลองเล่นเนี่ยมันหายไป 4% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างกินไหมกินครับแต่ว่ามันก็ยังพอรอดตัวอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะสลับหน้าที่กันว่าพอเป็นการดู YouTube เสร็จปุ๊บแล้วก็มาสรุปแบตเตอรี่ทีนึงแบตเตอรี่จะหายไปเท่าไหร่สำหรับ iPhone นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปที่ตัว setting เหมือนเดิมนะครับเสียงดังไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าลำโพงนั้นค่อนข้างอยู่ตำแหน่งที่เรียกว่าดังมากอันนี้ต้องดู custom ทุกอย่างนะครับเป็น high หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นในทั้งแมปจริงแล้วก็ในส่วนของแมปที่เป็นแมปเทสลันนะครับถ้าที่ดูจากกราฟิกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของตัวนี้นะครับลองดูว่าถ้าเรากดเปลี่ยนพื้นที่เป็นยังไงถ้าเป็นตัวของ iPhone ตัว Pro นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัวแผนที่นะครับของจริงได้นะครับเนี่ยมันก็ดูยังโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวของ iPhone นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจำลองว่าถ้าสมมติเราเจอพวกศัตรูพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่เวลาที่เราเล่นเกมแบบพีคๆนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับคือจับตัวเครื่องเนี่ยตอนนี้คือกลัวเครื่องร้อนเลยนะครับสรุปในเรื่องแบตเตอรี่กันดีกว่าครับ Samsung นะครับมีแบตเตอรี่ค่าขนาด 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตอนนี้ไฟเหลือ 91% นะครับหลังจากที่เราเล่นเกมไปนะครับส่วนตัวของ iPhone นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ขนาดเล็กนิดเดียวน่ารักนะครับสำหรับในตัว Plus ก็จะมีขนาดที่ 4,383 นะครับก็ถือว่าขนาดของมันนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนนอกจากนี้นะครับในตัวของ
แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ที่เหลือของ iPhone นั้นเหลือที่96นะครับการใช้งานก็เรียกได้ว่าค่อนข้างทนทนอดทนที่จริงอ่ะมันใช้งานครึ่งชั่วโมงออสกรีนไทม์นี้ผิดนะครับเพราะว่าที่จริงอ่ะเราต้องนับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนี่ช่วงนี้นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนี่แค่นี้38นาทีเท่านั้นนะครับประมาณ38ถึง31นาทีนะครับก็เรียกว่า CPU นั้นน่ะก็ต้องยอมรับครับว่าทาง iPhone นั้นน่ะค่อนข้างจะมีการจัดการพลังงานที่ค่อนข้างดีกว่าแต่แล้วมาถึงเรื่องระบบการชาร์จไฟกลับล่ะ Samsung นะครับจะชาร์จไฟกำลังกลับได้สุดๆอยู่ที่25วัตต์แบบสายนะครับเขาบอกว่า30นาทีเนี่ยสามารถได้ไฟ 50% แล้วก็ใช้งานกับอะแดปเตอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆแล้วก็ยังรองรับระบบไวเลสชาร์จนะครับเป็นแบบ Fast Wireless Charge 2.0 ซึ่งสามารถที่จะให้กำลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของ Wireless Charge Samsung นั้นจะไวกว่านะครับส่วนทางของ iPhone นะครับจะรองรับการชาร์จไฟ Wireless Charge ผ่าน MagSafe นะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่15วัตต์แต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขก็คือ MagSafe 1นะครับอะแดปเตอร์จะต้องเป็นของเครื่องเขานะครับเท่านั้นถึงจะชาร์จได้ส่วนแบบสาย iPhone จะรองรับกำลังสุดๆอยู่ที่20วัตต์เท่าเดิมนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากคือต่างกันนิดหน่อยนะครับโดยการชาร์จนะผมได้ทดลองชาร์จนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่ iPhone เหลือน้อยจริงมันถึงจะได้กำลังสุดๆนะครับแต่โดยสรุปแล้วในเรื่องของระบบการชาร์จไฟกับเรียกได้ว่าสูสีกันดีกว่าเพราะว่าห่างกันนิดหน่อยผมก็คิดว่ามันก็ชาร์จเร็วทั้งคู่แหละแต่ว่าไม่ได้ชาร์จเร็วแบบเร็วจ๋าเหมือนกับมือถือเรือธงอย่างเช่น S23 หรือ S23 Plus นั่นเองครับสรุปกันดีกว่านะครับก็ในเรื่องของ iPhone ก่อนนะครับ iPhone ก็ต้องยอมรับในเรื่องของการที่เขาเป็นมือถือที่เป็นเจ้าอีโคซิสเต็มนะครับก็คือเป็นอีโคซิสเต็มที่มีชื่อดีอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนะครับในรอบนี้คือออกแบบค่อนข้างใหม่และสีสันถือว่าน่ารักอยู่เหมือนกันแต่ด้วยราคาของเครื่องนะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ 37,900 บาทในตัวเริ่มต้นก็มองว่ามันค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่มีเทเลแต่ว่าได้กล้อง48มิกซ์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็กล้องละเอียดมากขึ้นการถ่ายภาพถือว่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เขาจุดเด่นนะครับก็คือแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดใช้ได้ถ้าเล่นเกมนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปก็ถือว่าดีครับและมาที่ไลฟ์แฟคชิพนะครับก็คือเอาง่ายว่าปีนี้ Samsung ไม่ออก Galaxy A7X ขึ้นมานะครับก็ว่าจะออกเจ้าตัวนี้นั่นเองตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นตัวแทนของตระกูล A7X ได้นะครับทั้งดีไซน์พรีเมียมนะครับแล้วก็วัสดุถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องแบบเดียวกันกับ Samsung Galaxy S23 Plus ก็เรียกได้ว่ากล้องจัดเต็มมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพจริงๆนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ขนาดคล่องตัวกว่าน้ำหนักเบากว่าระบบชาร์จไฟที่เป็นสายดีกว่าและแถมเข้ากับอุปกรณ์ได้มากกว่านี่ก็คือ Samsung Galaxy S23 FE